อันนี้จะเป็นขนมอึงพี่น้องเอ๋ยเขาไปเบิ่งเครื่องประกอบว่าอันวิธีเฮ็ดขนมอึงหั่นมันมีหยังแดเนาะเขาไปเบิ่งกันเลยเนาะฮัลโหลสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่บ้านสิมาเฮ็ดขนมอึงสูตรง่ายๆเนาะเขามาเบิ่งเครื่องประกอบกันว่ามีหยังแดหลักๆก็สิมีแป้งอันนี้แม่บ้านใส่แป้งอันนี้แล้วก็จะมีอันนม300 ml ก็จะมีอันมะงาเนาะงาขาวน้ำตาลน้ำตาล5บวงตักกินยีสต์1ซองเกลือนี่ประมาณครึ่งบวงกาแฟเด้อแล้วอันนี้จะเป็นอันน้ำมันกับ1บวงกาแฟเอามาปรุงกันเลยบัดนี้เฮามาปรุงกันเลยพี่น้องเอ๋ยก่อนอื่นก็น้ำตาลลงเกลือใส่น้ำมันใส่แล้วก็ยีสต์เนาะต่อไปจะเป็นนมนมเฮาต้องเอาไปอุ่นประมาณ2นาทีเด้อไปอุ่นไมโครเวฟต้องใส่นมอุ่นนะมันจึงสิเป็นขนมมันจึงสิพองนะหลังจากนั้นเฮาก็มาคนให้ละเอียดหลังจากที่เฮาคนนมกับน้ำตาลละเอียดบัดนี้ก็มาเอาแป้งใส่แป้งหั่นแม่บ้านใส่4จอกเด้อ4จอกหรือว่า4คัพเนาะคันถ่ายอยู่เมืองลาวเฮาก็สิเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์เด้อพี่น้องผงสดๆนี่แหละใส่4จอกหลังจากนั้นก็สิคนสิใส่เวลาคนประมาณใส่เวลานวดประมาณ5นาทีพี่น้องบ่ได้ดนต้องบอกก่อนว่านมมันต้องเป็นนมอุ่นเด้อพี่น้องเด้อย่านพวกเจ้าลืมเฮาก็สินวดไปนวดไปประมาณ5นาทีมาเบิ่งกันอีกเนาะหลังจากที่แม่บ้านนวดมาได้ประมาณ5นาทีเนาะก็ถือว่าใส่ได้อันเฮาเฮ็ดขนมอึ่งนี่จะบ่คือปลาต้องโกเนาะขนมปลาต้องโกจะใส่เวลาหลายอันนี้จะพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีพี่น้องเอ๋ยหลังจากนั้นก็มาเบิ่งกันอีกเนาะหลังจากที่เฮาพักแป้งไว้30นาทีบัดนี้เฮาก็สิมาเอาแป้งออกแล้วก็สิมานวดเพิ่นอีกประมาณ1นาทีสิบ่นวดดนเนาะนวดไปนวดมานี่แหละประมาณ1นาทีหลังจากนั้นเฮาก็สิมาตัดเป็นตอนน้อยต้นใหญ่ก็ตามใจมากเนาะหลังจากที่เฮาได้ก้อนน้อยก้อนใหญ่ตามใจมากแล้วบัดนี้เฮาสิมาทานมเด้อพี่น้องต้องทานมแล้วก็จึงเอาไปอันซุปไปจุ๊บใส่งาน่ะคันถ้าบ่ซั่นเวลาเฮาไปทอดนี่งามันจะบ่ติดขนมอ่ะนะมะงาจะบ่ติดขนมอ่ะนะอันนี้ก็เคล็ดลับมันเด้อเฮาจะเฮ็ดบางเด้อเวลาเฮาอันเฮ็ดเป็นเปียงนะคันถ้าเฮาเฮ็ดหนาหั่นเวลาเฮาไปทอดอันมันจะบ่โพงซั่นดอกว่าต้องทานมก่อนแล้วจึงเอาไปจุ๊บงาเด้อเฮามาลงมือทอดกันเลยก่อนอื่นเฮาก็ต้องตั้งหม้อข้างแล้วก็ใส่น้ํามันน้ํามันต้องเป็นน้ํามันใหม่เด้อแล้วเฮาสังเกตเบิ่งว่าคันถามมันน้ํามันมันร้อนแล้วเฮาเอาไม่ทูอันใส่แล้วมันจะเป็นฟดๆขึ้นก็ถือว่าใส่ได้บัดนี้ก็ทอดกันเลยจะทอดให้มันออกเป็นสีเหลืองทองค่ะแล้วเนาะมาลุ้นกันว่าขนมแม่บ้านสีโพงบ่พี่น้องก็ถือว่าโพงดีเนาะได้โพงโพงขับโพงแน่พวกเจ้าขออนุญาตมันแตกสักหน่อยดิบัดอันมันเป็นมันซุกประมาณนั้นเป็นสีทองแล้วนี่เขาก็เอาถือว่าออกได้ตัวนี้เนาะโพงขับโพงแน่จบไปปานอื่นก็สิทอดไปเลยๆเนาะบางอันมันก็จะบ่โค้งคันถ้าว่าสังเกตบ่ว่าคันแป้งหนาเกินไปมันจะบ่โค้งเด้อพี่น้องเอ๋ยคันถ้าว่าเฮาอัน
เวลาเขารีดแป้งนะคันทาแป้งบางมันก็จะโป้งเนาะมันก็จะโป้งดีสินะวะอึ่งสมเป็นอึ่งอีหลีแล้วละเดซึ่งเจ้าเอ๋ยขนมอึ่งสูตรแม่บ้านง่ายๆมันก็จะประมาณนี้ทางในมันก็จะเป็นพงแบบนี้กินกับอันกาแฟกินกับอย่างก็ได้เนาะมาซื้อบอกสูตรแม่บ้านแทนจะเบาหวานพี่น้องจะพอดีๆแซ่บหอมแม่บ้านฉันบ่มีคอฟฟี่เมดนะแบบคอฟฟี่เมดเป็นผงนะพวกเจ้ามันมีเอาใส่น้ำกับแซ่บเด้อผงผักผงเลยแซ่บกินกับไทยทีแซ่บค่ะพวกเจ้าลองเอาสูตรแม่บ้านเผ็ดกินมาเลยพี่น้องนะไปกันเด้อ